สวัสดีครับพี่น้องที่รักพบกันในการเฝ้าเดียวเทศกาลเตรียมรับเสด็จวันที่23ธันวาคมนะครับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในเช้าวันนี้จากพระธรรมกัณฑวิถีบทที่23ข้อที่18ถึง24ได้กล่าวว่าบาลาอัมก็ได้กล่าวกลอนภาษิตของเขาว่าบาลากลุกขึ้นเถิดและคอยฟังบุตรของซิปโปจงฟังข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จึงไม่ได้มุสาและไม่ได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจที่พระองค์ตรัสไปแล้วพระองค์ก็มิทรงกระทำตามหรือที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้วจะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือดูเถิดข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพรพระเจ้าได้ทรงอวยพรและข้าพเจ้าจะเรียกกลับไม่ได้พระองค์ทรงทอดพระเนตรว่าไม่มีความทุกข์ยากใดในยาโคบและเห็นว่าไม่มีความทุกข์ยากลำบากในอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่กับเขาและเสียงโห่ร้องถวายพรพระมหากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเขาพระเจ้าทรงนำเขาออกจากอียิปต์ทรงเป็นเสมือนเขาวัวกระทิงเพื่อเขาไม่มีการถือลางในยาโคบไม่มีการทำนายด้วยสลากในอิสราเอลถึงเวลาแล้วยาโคบและอิสราเอลก็จะได้รับคำบอกว่าพระเจ้าจะทรงกระทำอะไรดูเถิดชนชาติหนึ่งซึ่งลุกขึ้นอย่างนางสิงใหญ่และขึ้นอย่างสิงตัวผู้ไม่ยอมจำนนจนกว่าจะได้กินเหยื่อเสียและดื่มเลือดของสิ่งที่ฆ่าตายในหัวข้อเช้าวันนี้นะครับนั่นก็คือว่าจงอวยพรอย่าแช่งด่าย้ำอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ14ก็คือจงอวยพรแก่คนที่เกี่ยวเกินท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยบาลากเป็นกษัตริย์ของชาวโมอับเห็นสิ่งที่ชาวอิสราเอลทำต่อคนอามอไรต์เขาจึงมีความกลัวเป็นอย่างยิ่งวาทวาต่อชนชาติอิสราเอลและหาทางให้พ้นจากความหายนะนั้นเพราะว่าความหายนะที่จะมาถึงโดยน้ำมือของคนอิสราเอลก็เป็นความกลัวของบาลากเป็นความกลัวที่เปล่าประโยชน์เขาคิดแผนการที่ไม่ซื่อด้วยความยักยนต์โดยส่งคนไปเชิญบาลอัมผู้พยากรณ์มาทำการสาปแช่งชาวอิสราเอลบาลาอัมสามารถใช้พลังอำนาจของผู้พยากรณ์สาปแช่งใครก็ได้จะให้ผลดีหรือร้ายก็ได้บาลาเชิญบาลาอัมมาเพื่อทำพิธีสาปแช่งคนอิสราเอลแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงสำแดงไม่ให้บาลาอัมทำตามบาลาแม้ว่าบาลาไม่ยอมลดละความพยายามส่งทูตที่มีตำแหน่งสูงกว่าคนเดิมไปอีกพระเจ้าทรงอนุญาตให้บาลาอัมไปแต่พระองค์ไม่ได้ให้เขาสาปแช่งพระเจ้าทรงมีพระทัยแน่วแน่ที่จะอวยพรลูกๆของพระองค์เมื่อบาลาอัมเดินทางไปพบบาลากพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มาขวางทางลาที่บาลาอัมใช้เป็นพาหนะลาได้เห็นทูตพระเจ้าสกัดเส้นทางเดินทั้งทางกว้างและทางแคบจนเท้าของบาลาอัมเบียดกำแพงลาโดนเขาตีถึง3ครั้งแล้วลาก็พูดกับบาลาอัมว่าตีเขาทำไมด้วยความโกรธบาลาอัมจึงตวาดลานั้นในที่สุดพระเจ้าก็ให้บาลาอัมเห็นทูตของพระเจ้าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าบาลาอัมไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยในครั้งแรกและในฐานะหมอดูชาวต่างชาติเขาเคยชินกับการใช้ไสยศาสตร์กับสัตว์และเมื่อบาลาอัมมาถึงบาลากก็ตำหนิเขาในความล่าช้าบาลาอัมก็ตอบว่าตนพร้อมแล้วที่จะกล่าวในสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้พูดบาลาอัมสร้างแท่นเพื่อถวายบูชาพี่น้องที่รักครับมันเป็นไปได้อย่างไรที่คนของพระเจ้าจะสาปแช่งชาวอิสราเอลซึ่งพระเจ้าทรงอวยพรบาลาอัมได้ดำเนินการอวยพรอิสราเอล
และสรรเสริญพระเจ้าบาลาจึงย้ายที่ทำพิธีไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าบาลาอัมจะเปลี่ยนใจสาปแช่งอิสราเอลแต่บาลาอัมก็หาได้ทำตามจุดประสงค์ของบาลาต้องการไม่บาลาอัมเป็นตัวอย่างให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำตามที่พระองค์ประสงค์อย่าให้เราแช่งสาปใครหรือว่าอย่าให้คำที่ไม่ดีออกจากปากเราเลยพระวจนะหนุนใจของเราให้อวยพรให้เราอวยพรดีกว่าอวยพรผู้ที่เคี่ยวเข็นเราอวยพรผู้ที่ข่มเหงเราอธิษฐานเพื่อเขาเราสังเกตดูว่าพระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ทรงทำพระราชกิจของการอวยพรและทำให้รัฐสัญญาของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงอับราฮัมว่าเชื้อสายของท่านจะเป็นพรไปสู่บรรดาประชาชาติและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้เป็นพรไปสู่ประชาชาติเพราะว่าพระองค์ก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมโดยเช่นเดียวกันพี่น้องครับบ่อยครั้งพระเจ้าป้องกันเราปกป้องเราไม่ให้เราทำผิดต่อพระเจ้าไม่ให้ทำผิดต่อพี่น้องโดยการแช่งด่าหรือว่าตำหนิติเตียนคนอื่นโดยไร้เหตุผลขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยเหลือเราปกป้องเราเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงกระทำกับบาลาอัมและพระเยซูคริสต์เจ้าเองก็ทรงเป็นตัวอย่างของการอวยพรและพระองค์ก็ทรงมาเพื่อจะอวยพรประชาชาติบาลาลาอัมก็ได้อวยพรคนของพระเจ้าให้เราอวยพรซึ่งกันและกันอวยพรคนที่อยู่ในรอบข้างเราคนในครอบครัวของเราในที่ทำงานของเราและคนที่แม้กระทั่งคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำใจอธิษฐานเพื่อเขาอวยพรเขาข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าใช้ข้าพเจ้ากล่าวคำอวยพรขอพระเจ้าอวยพรครับ